ผู้ถือ MasterCard ซื้อ NFT ผ่านบัตรได้แล้วสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่คลิปตัวทอครับกับผมแ a c โนบอดี้ครับผม ขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเครนซีครับผ่านทางคริปโตทอครับเจอกันทุกวันครับเวลา8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยเข้าสู่วงการนี้นะการเรียนรู้ครับสำคัญที่สุดครับยิ่งคุณเรียนรู้ได้มากกว่าคนอื่นคุณยิ่งได้เปรียบในตลาดการลงทุนนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นลดความเสี่ยงได้มากขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเรียนรู้เยอะๆจากหลายๆแหล่งนะครับผม c r y ปโตทอล์เราก็เป็น1แหลกเท่านั้นนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้มี1ข่าวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อ NFT นะฮะผ่านบัตรที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับผู้ถือบัตร Mastercard ครับสามารถซื้อ NFT โดยตรงผ่านบัตรได้แล้วนะครับใครมีบัตร Mastercard อยู่ในมือนะฟังทางนี้ให้ดีๆนะฮะมาสเตอร์ r ารครับยักษ์ใหญ่ด้านการ ประมวลผลการชำระเงินระหว่างประเทศครับกำลังขยายเครือข่ายการชำระเงินเข้าสู่ตลาด NFT แล้วก็เว็บนะครับผู้ให้บริการทางการเงินประกาศว่ากำลังดำเนินการขยายเครือข่ายการชำระเงินใหม่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถซื้อ NFT ผ่านบัตรของ Mastercar d ครับโดยบริษัทได้ร่วมมือกับตลาด NFT ชั้นนำหลายแห่งครับเพื่อให้ผู้ถือบัตร 2.9พันล้านรายนะครับทำการซื้อ NFT โดยตรงโดยไม่ต้องซื้อคริปโตก่อนนะผมว่าก็ดีนะฮะสะดวกนะครับตัดพันบัตรได้เลยนะปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้จำเป็นต้องซื้อคริปโตครับถึงจะสามารถเอาไปซื้อ NFT ได้นะฮะอย่างไรก็ตามครับด้วยการเป็นพันธมิตรกับ Mastercard ครั้งล่าสุดครับผู้ถือบัตรหลายพันล้านรายเนี่ยสามารถข้ามขั้นตอนดังกล่าวในตลาดได้ครับบริษัทเนี่ยกล่าวว่า การผสานรวมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คริปโตสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและช่วยให้ระบบนิเวศ NFT เติบโตสร้างสารรค์และดึงดูดแฟนๆมากขึ้นครับ m a s t e r c a r d รครับระบุได้ได้ร่วมมือกับตลาด NFT หลายแห่งครับได้แก่ Immutable X Candy นะครับ c a n ด y d i g i t a l นะเดอ s แซนด์บ็อกซ์นะฮะ Mintable นะ Spring นะฮะ Nifty Gateway แล้วก็ Moonpay นะครับ พูให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของเว็บนั่นเองนะฮะบริการซื้อ NFT เนี่ยโดยใช้บัตรเครดิตครับเปิดตัวครั้งแรกครับในช่วงเดือนมกราคมของปีนี้นะครับโดยร่วมมือกับ i o i a s e ครับเพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถซื้อ NFT ได้โดยตรงผ่านบัตรเครดิตนั่นเองครับการตัดสินใจขยาย,ย,ายเครือข่ายการชำระเงินไปยังระบบนิเวศ NFT ที่เติบโตอย่างรวดเร็วครับอิงจากการสำรวจล่าสุดของบริษัทครับที่มีผู้ตอบแบบสอบถาม กว่า35,000คนครับจาก40ประเทศครับซึ่งแสดงให้เห็นว่า45%ของผู้ซื้อ NFT นะฮะของผู้บริโภคเนี่ยฮะซื้อ NFT หรือกำลังจะซื้อนะแล้วก็ประมาณ50%ของผู้บริโภคนะที่ทำการสำรวจยังแสดงความสนใจที่จะได้รับตัวเลือกที่สะดวกมากขึ้นในการซื้อนั้นครับก็แปลว่ามีคนสนใจจะซื้อมากขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่ามันสะดวกเนี่ยก็ยิ่งน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ บริษัทกล่าวว่าพวกเขานะกำลังทำงานเพื่อเสนอความปลอดภัยคร,ระดับโลกเลยนะให้กับลูกค้าด้วยตัวเลือกการชำระเงินล่าสุดครับคล้ายกับการทำธุรกรรมในร้านค้าหรือว่า ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับด้วยบัตร Mastercard ครับยักษ์ใหญ่ด้านการประมวลผลการชำระเงินได้แสดงความสนใจอย่างมากในตลาดคริปโตและ NFT ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาครับเมื่อต้นเดือนเมษายนปีนี้นะครับม a สเตอร์กาได้จดทะเบียน Metaverse จำนวน15รายการแล้วก็เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับ NFT อีกด้วยนะครับเห็นไหมฮะว่ายักษ์ใหญ่เนี่ยเริ่มตบเท้ากันเข้ามาในวงการ NFT คริปโตเคินซี่เมตาเวิร์สนะครับแล้วข่าวลบๆเนี่ยที่มันพูดถึงเรื่องของการล่มสลายของคริปโตเครนซีมันจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรคุณต้องลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงยักษ์ใหญ่ไม่ก้าวเข้ามากันแน่นอนแต่นี่ยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นข่าวร้ายบางครั้งมันมีเอาไว้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้นเองและมีคนอีกบางกลุ่มที่เสียผลประโยชน์นะครับแล้วคุณต้องไม่ลืมนะครับว่าเรื่อง NFT เนี่ยประเทศไทยนี่แหละฮะคนไทยนี่แหละครับที่เป็น อันดับหนึ่งของโลกครับที่ถือครอง NFT มากที่สุดนะไม่ได้บอกว่ามูลค่ามันสูงที่สุดแต่มีจำนวนคนมากที่สุดครับที่ถือครอง NFT นี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับแล้วคนทั้งโลกก็ต้องหันมามองแล้วว่าเฮ้ยประเทศไทยนี่มันยังไงวะประเทศเล็กๆนะฮะอยู่ทางเอเซียใช่ไหมตะวันออกเฉีงยงใต้ใช่ไหมครับแล้วก็ถือครองเยอะมากนี่แหละฮะคือ Thailand is number one นะครับก็ใครที่มีบัตร Mastercard นะครับที่อยากจะเอามาซื้อ NFT หรือว่าคริปโตต่างๆนะก็ไปดูในแพลตฟอร์มที่ผมพูดไปแล้วนะฮะก็สามารถซื้อได้เลยพันบัตรง่ายๆครับไม่ต้องซื้อคริปโตให้เสียค่าธรรมเนียมนะครับก็ขั้ามขั้นตอนไปเลยนะไปเสียค่าธรรมเนียมของบัตรแทนก็แล้วกันยังไงก็ระวังกันนิดนึงการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะครับ NFT เนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถือระยะยาวนะครับความเสี่ยงมีแน่นอนฮนะแต่ก็อาจจะคุ้มค่านะครับถ้ามองมาเป็นเรื่องของสินทรัพย์ที่จะถือเอาไว้แบบเหมือนออมนะฮะยาวๆไปเลย นะครับเพื่อดูว่ามูลค่ามันจะไปได้ถึงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดจะเข้ามาแบบเฮ้ยซื้อระยะสั้นๆมาเทรดระยะสั้น,นกินกำไรอันนี้ก็ต้องรับความเสี่ยงกันให้ได้นะครับเพราะว่าความเสี่ยงของคุณเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะครับโอเคฝากไว้นะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับมีคนอีกเยอะมากครับ90%ของโลกนี้ไม่รู้เรื่องของคริปโตเครนซี NFT หรือว่าบล็อกเชนเมตาเวิร์ส ยังไงฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซัพพอร์ตช่องนี้อย่างเป็นทางการฮะเป็นเมมเบอร์กันได้เลยฮะกดะปุ่มจอยฮะปุ่มจอยจะอยู่ใต้คลิปทุกคลิปในช่องนี้เลยนะครับผมสามารถซัพพอร์ตแบบเปรายเดือนครับนะเท่าไหร่ก็ดูได้เลยนะฮะจะมีแบบแฟนบิ big fan, super e ๊กแฟนซูเปอร์เอ็กซีฟแฟนก็เลือกเอาก็แล้วกันนะครับกดปุ่มจอยได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปกันง่ายๆเป็นเงินบาทนะเปค่าชานมไขมุกให้ผมผมชอบดื่มชานมนะฮะเติมมาได้ครับโดยการโอนมาผ่านทาง True Money Wallet หรือว่า K Bank ก็ได้เป็นเงินบาทนะครับเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณเลยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะโอนมาเป็น USDT หรือว่า uh, BUSD ก็ได้อีกเหมือนกันนะเลื่อนลงไปใต้คลิปนะเลื่อนลงไปจะมี Wallet Address นะฮะกรอกใส่ไว้ให้แล้วนะครับก๊อปปี้ไปโอนไี้เลยครับเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณนะครับสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์นะฮะจากช่อง s a c k Nobody ได้ครับเพียงแค่คุณกด subscribe และกดกระดิ่ง1ครั้งเท่านั้นใครกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะใครยังไม่กดกด1ครั้งพอแล้วเวลามีคลิปใหม่ๆอัปเดตมาคุณจะได้เห็นทุกคลิปอย่างแน่นอนไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่อง Sac k Nobody นะครับวันนี้คลิป t o ทอลลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ